This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. จริงๆแล้วเนี่ยในการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเนี่ยถ้าเรารู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆบัตรเครดิตเนี่ยมันมีอยู่3เรื่องสะดวกปลอดภัยครับคุ้มค่าทางเราก็มองเห็นว่ามันก็จะมีวิธีการใช้ยังไงให้คุ้มค่าที่1เนี่ยเราต้องรู้ความสามารถตัวเองก่อนแล้วก็ถ้าเราคิดว่ามีตัวช่วยในการที่เราจะเซตวินัยกับของตัวเองเนี่ยมันเซตได้หมดครับนะคะอันที่3ก็คือว่ารู้ว่าเราจะต้องชำระคืนเมื่อไหร่นะคะอันนี้สำคัญถ้าจะพูดวันนี้แหละจะต้องถึงวันนี้เราต้องคืนครับนะคะแล้วก็สุดท้ายต้องมีสติสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยคือเรื่องของบัตรเครดิตนะครับต้องยอมรับว่าบัตรเครดิตนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สามารถที่จะทำให้ชีวิตการเงินของเรานั้นง่ายขึ้นครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราใช้บนเงื่อนไขที่มันไม่ถูกต้องเช่นไม่ได้มีวินัยทางการเงินใช้ไม่ถูกต้องตามวิธีแล้วก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาเรื้อรังได้เช่นเดียวกันวันนี้จะมาคุยประเด็นนี้กันนะครับกับผู้บริหารสูงสุดสายงานการตลาดบัตรเครดิต KTC หรือว่าบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับคุณประณยานิฐานานนท์สวัสดีครับประณยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะแหมแรกทีเดียวผมเชื่อว่าคนคุ้นเคยนะเรื่องของบัตรเครดิตครับแต่ว่าก็จะมีข่าวเรื่องที่บอกว่าคนไทยบางทีอาจจะมีวินัยทางการเงินไม่เคยเยอะสักเท่าไหร่ผมอยากให้ทางด้านพี่ปริยาอธิบายถึงภาพรวมสักนิดหนึ่งคนไทยเราใช้บัตรเครดิตเยอะขนาดไหนเราภาพรวมจากมุมมองของผู้ออกบัตรเป็นยังไงบ้างครับคือจริงๆคนไทยใช้บัตรเครดิตเยอะนะคะหมายความว่าในสัดส่วนที่ทั้งประเทศนะคะเรามีอยู่ที่ประมาณอยู่26ล้านใบครับทั่วประเทศนะคะอันนี้คือทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่อย่างที่คุณวิทย์เรียนว่าบัตรเครดิตเนี่ยจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีอีกภาพหนึ่งที่คนรู้สึกว่าใช้โอเวอร์สเปนใช้เยอะเกินไปอะไรเงี้ยแต่ว่าให้กลับมาดูว่าจริงๆเนี่ยถ้าเรารู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะคะก็ต้องบอกว่าชอบคำนี้นะครับเพราะว่าประเทศอื่นๆที่เราได้ยินเขาอาจจะไม่ได้มีปัญหานี้นะครับแต่ว่าบ้านเราอาจจะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างเยอะทีนี้ผมอยากพี่อธิบายนิดนึงครับบางคนที่บอกว่าใช้แล้วมันมีปัญหาจนทั้งเป็นข่าวเป็นคราวมันเกิดมาจากอะไรจากมุมมองของคนออกบัตรครับคือจริงๆถ้าให้สรุปคำเดียวเลยมันก็คือเรื่องของการมีวินัยนะคะการมีวินัยจริงๆแล้วเนี่ยในการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเนี่ยทางเราก็มองเห็นว่ามันก็จะมีวิธีการใช้ยังไงให้คุ้มค่าจริงๆบัตรเครดิตเนี่ยมันมีอยู่3เรื่องสะดวกปลอดภัยคุ้มค่านะคะสะดวกแน่นอนเราไม่ต้องพกเงินสดเราไปไหนทุกวันนี้เราไม่ต้องพกเงินสดเอาพลาสติกไปใบเดียวใช่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเอาพลาสติกไปก็ได้เพราะทุกอย่างอยู่บนมือถือครับนะคะเราสามารถใช้สแกนจ่ายจากบัตรเครดิตได้นะคะอันนี้คือความสะดวกสบายนะคะปลอดภัยก็แน่นอนว่าถ้าเราไม่ต้องพกเงินสดเยอะๆเราเดินทางต่างประเทศแน่นอนว่าก็ปลอดภัยกว่านะคะทีนี้เรื่องของความคุ้มค่าแน่นอนว่าความคุ้มค่าเนี่ยถ้าสมมติเราไปทานอาหารเราจ่ายด้วยเงินสดเราไม่ได้ส่วนลดแต่ถ้าเกิดเราจ่ายด้วยบัตรเครดิตเรายังได้เป็นส่วนลดได้รับเครดิตเงินคืนนะคะแล้วก็ที่สำคัญได้คะแนนสะสมจากบัตรเครดิตทุก25บาทจะได้1คะแนนอันนี้ก็คือจริงๆเป็นเครื่องมือที่ทางบริษัทบัตรเครดิตเตรียมไว้ให้กับสมาชิกผู้ถือบัตรถึงถ้าเกิดเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์แล้วเรารู้จักใช้มันเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากนะคะแต่ทุกวันนี้บางทีเนี่ยมันก็จะด้วยภาพหลายๆอย่างเนี่ยเมื่อกี้กลับไปเรื่องเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าสำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องมีวินัยครับนะทีนี้การที่เราจะมีวินัยเริ่มต้นจากอะไรอันที่1ถ้าเกิดเรามีบัตรเครดิตแล้วหรือเราอยากจะสมัครบัตรเครดิตวันนี้อันที่1เราต้องรู้ตัวเราก่อนว่าเรามีความสามารถในการชำระคืนได้แค่ไหนโอ้ครับอันแรกคือทุกคนพอได้บัตรเครดิตแล้วจะดีใจโดยเฉพาะน้องๆเด็กรุ่นใหม่อะไรเงี้ยทำงานแรกๆได้เงินบัตรเครดิตมาใช้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาดูว่าเรามีความสามารถในการใช้คืนได้แค่ไหนครับเราเงินเดือนสมมติ30,000เราจะใช้บัตรเครดิตเนี่ยเท่าไหร่นะคะแล้วก็เมื่อเรารู้ตรงนั้นแล้วเนี่ยจริงๆทุกวันเนี่ยบนบัตรเทคโนโลยีของบัตรเครดิตเราสามารถจำกัดวงเงินได้จำกัดวงเงินต่อวันได้ต่อช่องทางได้ให้เราไม่ใช้เงินเกินตัวให้เราไม่ใช้เงินเกินตั้งไว้เลยแล้วเข้าไปที่โมบายแอปพลิเคชันตั้งไว้ว่าไปก่อนแล้วครับพี่
แต่อันนี้งานเราก็ต้องทำไว้ก่อนเราก็ต้องเตรียมไว้ก่อนนะคะว่าวันนี้เราจะใช้ไม่เกินเท่านี้พอใช้มันเหมือนจะ alert ว่าเฮ้ยนี่เราใช้กันอย่างน้อยมีบางอย่างมาเตือนเรานะบางอย่างมาเตือนเราหรือเราสามารถ เลือกจำกัดแต่ละช่องทางได้สมมติว่าออนไลน์ดู TikTok ไทยแล้วก็จะต้องช็อปตลอดเวลาเราตั้งวงเงินสำหรับการช็อปออนไลน์ไว้ได้เลยจริงๆมันกันเรื่องความปลอดภัยด้วยแล้วเกิดอะไรขึ้นเราเสียหายแค่นี้นะคะหรือเราใจเราไปแล้วเรามันจะมีตัวบอกเอ้ยฉันใช้เกินแล้วซึ่งคนตอนที่เราอยู่กับออนไลน์ไม่มีใครเตือนเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวเตือนที่ดีครับจริงๆเขาออกแบบมาช่วยคนเยอะนะฮะใช่ทีนี้ผมถามอย่างนี้ครับพี่ชื่อว่าบัตรเครดิตก็แสดงว่าคนคนนั้นต้องมีเครดิตใช่จึงจะแบงก์ถึงได้สามารถที่จะเชื่อใจได้ทีนี้บางคนก็บอกว่าขั้นต่ำเนี่ยในการของคนที่จะเริ่มต้นก้าวแรกในการไปมีบัตรเครดิตอ่ะปกติแล้วเรามีมาตรการยังไงย้ำให้มั่นใจว่าคนที่เราให้เนี่ยเขามีเครดิตคือจริงๆเป็นกติกาเดียวกันก็คือว่าจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องมีรายได้ประจำนะคะ อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป อันนี้สำหรับบัตรเครดิตใช่ใช่และแน่นอนว่าเราก็ต้องมีสัดส่วนดูมีความสามารถในการใช้คืนนะซึ่งก็จะดูจากหลักฐานทางการเงินหรืออะไรจริงๆมีแค่นี้แล้วก็แน่นอนว่าเราไม่มีอดีตเราไม่มีอะไรที่ประวัติใสว่างั้นน่ะประวัติใสมีความสามารถในการใช้คืนเขาได้ครับทีนี้ระยะหลังเราจะเห็นว่าคนที่มีการใช้เงินค่อนข้างเกินไปนิดนึงนะครับปัญหาหลักๆเลยถ้าถามพี่บิวว่าหลักๆเลยของบ้านเราที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรใช้เกินเพราะว่าถ้าเกิดใช้เกินปั๊บไม่มีเงินผ่อนชำระมันก็มีความหมายเราต้องมาทบทวนเครดิตเข้ามาอยู่ไหมฮะกระบวนการของเราเป็นยังไงครับปกติคือจริงๆถ้าเขาใช้เกินเราแน่นอนว่าดีที่สุดคือเวลาเราใช้เท่าไหร่แล้วเนี่ยสิ้นเดือนเราใช้เต็มเราชำระคืนเต็มจำนวน อันนั้นดีที่สุดนะคะแต่โอเคเราก็มีเงื่อนไขให้ผ่อนปลนว่าสมมติว่าถ้าไม่สามารถใช้คืนได้ก็ชำระขั้นต่ำไปนะคะทีนี้เนี่ยพอเราชำระขั้นต่ำไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ยังสเปนอยู่และหนี้ก้อนนี้ก็ยังไม่หมดสักทีเพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดก็ต้องกลับมาดูกลับมาข้อแรกอะค่ะว่าเรามีความสามารถในการใช้คืนครับแค่ไหนนะแล้วก็คนก็จะบางทีแน่นอนว่าบัตรเครดิตเนี่ยมันคือข้อดีว่าเรามีวงเงินสำหรับใช้ในยามฉุกเฉินแต่ว่าต้องมันควรจะใช้ที่เมื่อมันฉุกเฉินจริงๆฉุกเฉินจริงๆใช่ที่เรารู้สึกว่าให้เรามีวงเงินนี้ไว้เกิดอะไรขึ้นที่บ้านกับครอบครัวกับคนที่รักเรายังมีวงเงินนี้สำหรับการรักษาพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีจริงๆทุกอย่างอยู่ที่ใจนะคุณวิทย์เพราะว่าบางทีเราไม่สามารถห้ามใจบังเอิญเราอยากได้กระเป๋าใบนี้อยากได้เสื้อตัวนี้ความอยากเนี่ยเจ็บสุดแล้วความอยากความคือจริงๆมาจากความอยากนะคะครับผมถามเพิ่มเติมอย่างนี้ครับพูดถึงเรื่องของขั้นต่ำบางคนบอกก็ดีนะเราจ่ายแค่ขั้นต่ำเนาะเรามีความอยากอะไรเราก็สามารถเติมเต็มได้ตลอดต่อเนื่องเลยแต่ทำไมทางแบงก์บอกว่าไม่ควรที่จะจ่ายแค่ขั้นต่ำเราจะได้ยินคำนี้เป็นประจำเลยมันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่าคุณจะโดนดอกเบี้ยโอ้ดอกเบี้ยมันก็ไม่โหดนะบางคนบอกคือนี่คำว่าดอกเบี้ยคนกินคือเวลามันทบไปเรื่อยๆมันทบไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากให้คนใช้บัตรเครดิตอย่างฉลาดใช้บัตรเครดิตอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเครื่องมือในการใช้จ่ายอ่ะเป็นเครื่องมือในการใช้จ่ายครับอย่าพี่เบียร์ที่บ้านคำว่าดอกเบี้ยคือบางคนต้องยอมรับเงี้ยสมัยผมเด็กๆนะได้ยินคำว่าดอกเบี้ยมันก็นิดนึงเนาะมันก็ไม่เท่าไหร่เนาะทำไมบางคนบอกมันใหญ่โตอยากให้อธิบายให้พอเห็นไซส์สักนิดนึงอ่ะจริงๆดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ยทุกวันนี้ตามกฎเนี่ยเราก็เก็บได้อยู่ที่ประมาณ 16% ต่อปีใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าคุณวิทย์ใช้เดือนนี้1,000 บาทครับเอา10,000ละกันคุณวิทย์ใช้คืนแค่ 10% ครับนะคะก็คือสเปนไปละ10,000ใช้สามารถผ่อนขั้นต่ำแค่10% คือ10,000เพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือมันก็จะมีถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยระหว่างที่ยังไม่สามารถคืนเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งที่พี่อยากจะบอกตรงนี้คือว่าเราควรจะรู้รอบวันชำระเงินของเราโอเคเพราะจริงๆบัตรเครดิตเนี่ยมันทำให้เรามีลมหายใจสมมติว่าเราจ่ายวันนี้ยังไม่ต้องเรารูดวันนี้เรายังไม่ต้องจ่ายเราจะมีระยะเวลาให้เราหายใจให้คออยู่ประมาณ30วัน40วันไปใช้คืนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมั่นใจว่าภายใน30วันนี้เราเอาเงินคืนได้ค่ะครับชัดเจนทีนี้มาอีกอย่างเมื่อสักครู่พี่พูดถึงดอกเบี้ยบางคนบอกเฮ้ยเขามีโปรโมชั่นอ่ะ
ผ่อนชำระ10เดือน 0% ด้วยค่ะก็ดีดิเราก็จ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆ 0% 0% เป็นอีกเรื่องนึงนะคะไม่ใช่เรื่องของการจ่ายขั้นต่ำโอเค 0% คือการผ่อนชำระนะคะซึ่งสมมุติว่าวันนี้เราอยากได้โทรศัพท์มือถือนะคะเครื่องใหม่รุ่นนี้รุ่นใหม่สุดเลยแต่ว่าจริงๆราคานี้เนี่ยทางร้านบอกว่าสามารถใช้ 0% 10เดือนได้เครื่องละหมื่นผ่อนเดือนละพันอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆถ้าโทรศัพท์มือถือนั้นเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินส่วนตัวพี่คิดว่าการมี 0% เนี่ยเขาไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเขามีระยะเวลาในการที่จะจ่ายเนี่ยโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆ 0% เป็นสิทธิประโยชน์ที่ควรจะใช้นะเพราะว่าไม่โดนดอกเบี้ยคำว่า 0% นี่คือไม่มีดอกเบี้ยไม่มีภาระไม่กินเนื้อเราใช่แต่บางทีเราก็จะไปเจอ 0.89 อันนั้นแปลว่ามีดอกเบี้ยแล้วนะใช่ใช่อันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือที่ทางร้านค้าร่วมกับบริษัทบัตรเครดิตในการที่จะทำโปรโมชั่นในบางสินค้าบางรายการที่มียอดใหญ่ๆจะได้เบาตัวจะได้เบาตัวหรือบางทีเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องซื้อคอมพิวเตอร์ให้ลูก อย่างเงี้ยอันเนี้ยคือการมีตรงนี้แล้วเราไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเนี่ยแล้วเราก็มีวินัยในการชำระคืนได้ทุกเดือนพี่ว่ายังเป็นสิ่งที่เหมือนหัวข้อที่บอกว่าบัตรเครดิตใช้ยังไงให้เป็นประโยชน์พี่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของการลดภาระไม่มีภาระเชิงดอกเบี้ยด้วยใช่ผมเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนเวลามีบัตรเครดิตแล้วผมต้องขออนุญาตใช้คำนี้เหมือนกับอยู่ดีๆได้เงินฟรีมาโบนัสเนอะไม่ฟรีไม่ฟรีนะครับพี่อธิบายความเข้าใจผิดของคนไทยที่มีต่อคำว่าบัตรเครดิตหลักๆเลยที่ทาง issuer เจอคืออะไรครับพี่คือจริงๆเนี่ยเรามีวงเงินให้เวลาเราให้บัตรเครดิตเนี่ยเราให้วงเงินใช้เพราะเราก็ใช้อยู่ตรงนี้แต่ว่าเมื่อใช้แล้วก็ต้องมาชำระคืนตามเงื่อนไขที่ตามเงื่อนไขนะมีแล้วท่านต้องชำระคืนนะครับบอกก่อนใช่ค่ะนะครับไม่ใช่ของฟรีนะทีนี้ท้ายที่สุดเลยผมอยากจะถามว่าปัจจุบันเราจะได้ยินคำว่าแต่ละคนมีบัตรเครดิตแล้วใช้ไม่ถูกวิธีแล้วเป็นปัญหามีข้อแนะนำอะไรที่เป็นการอยากจะปักหมุดเตือนสติไว้สำหรับคนที่มีบัตรเครดิตบ้างครับจริงๆเหมือนกับที่พี่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเราต้องรู้ความสามารถตัวเองก่อนแล้วก็ถ้าเราคิดว่ามีตัวช่วยในการที่เราจะเซตวินัยของตัวเองเนี่ยมันเซตได้หมดครับนะคะอันที่สามก็คือว่ารู้ว่าเราจะต้องชำระคืนเมื่อไหร่นะคะอันนี้สำคัญถ้าจะรูดวันนี้แหละจะต้องถึงวันนี้เราต้องคืนครับนะคะแล้วก็สุดท้ายต้องมีสติตั้งแต่ในการที่จะรูดทุกครั้งครับคิดว่าเรามีความสามารถในการใช้คืนนะอย่างเงี้ยค่ะแต่ผมเห็นพี่ว่าสำคัญที่สุดคือมีสติและมีวินัยมีสติและมีวินัยนะครับยังไงก็ตามบัตรเครดิตไม่ได้มีความหมายว่าให้เงินท่านไปฟรีๆนะครับก็คือมีความหมายว่าท่านมีภาระท่านเป็นหนี้ท่านก็ต้องชำระด้วยนะครับยังไงก็ตามมันเป็นกลไกที่ดีครับแต่ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าจะใช้อย่างไรให้เป็นประโยชน์มากที่สุดและไม่นำตัวเองไปสู่ปัญหาด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่บีมากนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณค่ะยังไงก็ตามนะครับทุกสิ่งมีประโยชน์ขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้อย่างไรสติสำคัญเป็นอย่างยิ่งวินัยสำคัญไม่แพ้กันวันนี้เวลารายการก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.